โอเคเอาละเรามาเริ่มกันเลยต่อจากซีซั่นที่แล้วนะฮะหลังจากที่เอสโคบาร์หนีออกไปได้นะฮะมันก็เดินทางมาถึงป่านะฮะแล้วก็เจอกับพวกทหารที่มาตรวจนะฮะทหารนั้นก็คลางกลัวนะบอกว่าแบบมันเหมือนแบบพาโบเนี่ยมีพูดผีปีศาจอะไรนู่นย,ยิงแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในระหว่างนั้นพาโบเองก็เดินออกมานะฮะแล้วก็คุยกับทหารนะบอกว่าปล่อยฉันไปเถอะทหารก็ ไม่กล้าหือนะฮะก็ปล่อยไปเฉยๆนะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะหลังจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็ทะเลาะกับเมียนะ,ะเพราะว่าเมียนี่ไม่อยากอยู่แล้วนะเมียเนี่ยก็จะเอาโอลิเวียนะะซึ่งเป็นลูกที่รับมาเลี้ยงนั่นแหละนะฮะอ่าแล้วก็ชวนเมอร์ฟี่กับอเมริกาด้วยนะแต่เมอร์ฟี่ก็บอกว่าแบบ คือยังรู้สึกอยากจะจับเอสโคบาให้ได้อะเหมือนถ้าทําไม่ได้ก็คือเหมือนภารกิจมันค้างคางนะนะฮะก็ทะเลาะกับเมียนะฮะเมียก็ยังไงก็จะตัดสินใจกลับอเมริกานะเมอร์ฟี่ก็ได้รับสายนะฮะว่าว่าเอสโคบาเนี่ยหนีไปได้นะฮะฮาเวียนะะเป็นโคนโทรมาบอกเขาก็ บอกว่าเดินออกไปเฉยๆเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันวันนีออกไปยังไงเมอร์ฟี่ก็โมโหนะฮะก็เซ็งนะครับเมียก็จะกลับตัดกรรมมาที่ประธานาธิบดีนะฮะก็กาลังวอลลุ่มคุยกันก็บอกว่าเนี่ยนะฮะเอสโคบานีไปได้นะฮะเราจะทำยังไงต่อนะฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะกดดันเขานะ,ะให้เขาปรากฏตัวเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเอสโคบานี่มันหนีออกไปเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่เมือง เมดิจินใช่ไหมนะฮะทหารคนหนึ่งนะฮะก็เลยเสนอว่าเนี่ยจะเอาทหารเนี่ยตรวจคนในเมืองเมดิจินเลยให้พาโบเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยประธารที่พดีก็โอเคตกลงนะฮะแล้วก็เขาก็ได้โทรคุยกับ ซันโดนะซันโดก็บอกว่าเนี่ยนะฮะคำสั่งนี้มันแปลกๆนะเพราะว่าตอนที่เขาไปถึงนะก็คือว่าอาลิซาบอกว่าได้รับคำสั่งแค่กักบริเวณให้แค่อยู่นอกคุกเฉยๆนะฮะประธานธิบดีก็เป็นแปลนึกว่าจะจัดได้อะไรอย่างนี้ทำให้ประธานธิบีดีเนี่ยไม่ไว้ใจใครแล้วนะ,ะนอกจากซันโดนะเพราะว่าสั่งทหารไปก็ไม่มีใครที่แบบฟังคำสั่งเขานะฮะตัดกับมาที่เอสโคบานะฮะมันก็ดิ่งมาหาลูกเมียเลยแล้วก็กอดลูกกอดแม่นะฮะก็คุยกับลูกจากนั้นนะฮะเป็นย่าก,กับเมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้มาสำรวจ คุกที่เอสโคบาเคยอยู่ก็พอมาถึงก็แน่นอนว่าไม่เจออะไรแล้วนะเพราะว่าพวกปินซ้นนะที่เป็นคนคุมคุมกันคุกเนี่ยก็ได้แบบขนของไปหมดแล้วนะฮะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยตัดกรรมมาที่เอสโคบานฮะก็กำลังคุยกับกลุ่มลูกน้องใหม่นะฮะก็บอกว่าเนี่ยคือเอสโคบาเนี่ยอยากจะสารงานต่อนะฮะก็จะทำยังไงดีนะเพราะว่า คือข้างนอกเนี่ยทหารเต็มไปหมดเลยนะฮะจะออกไปเนี่ยก็ต้องทงจะโดนจับเลยมันก็เลยให้อายกิกานะฮะคือไปหาคนขับรถนะฮะหาคนที่มีประวัติแบบขาวสะอาดนะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเอามาขับรถให้เอสโคบาร์นะอ่านะฮะตัดกลับมานะฮะจำเหตุการณ์ที่เอสโคบาร์เนี่ยได้ฆ่าไอ้กิโก้กับเพื่อนของมันได้ไหมครับเพราะว่าไอ้กิโก้นี่เป็นแฟนกับฮูดี้นะก็หลังจากที่เอสโคบาร์ฆ่าเนี่ยฮูดี้เนี่ยมันก็เริ่มแข็งข้อนะฮะซึ่งมันมีน้องชายมันอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ คนนี้นะฮะชื่อว่าดอนเบอร์นาร์ดนะฮะก็เป็นแก๊งของฮูดี้อีกทีนะฮะซึ่งเขาก็แบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นเครือญาติกันก็แข่งข้อนะฮะแล้วในนั้นก็จะมีแก๊งอีกแก๊งหนึ่งนะฮะที่เป็นแก๊งอันเอสโคบาร์นะฮะก็เป็นแก๊งหมอฟันนะฮะแล้วก็มีพี่น้องกันซึ่งแก๊งนี้เนี่ยก็คดีพัวพันนะฮะที่ฆ่านักฟุตบอลชาวโคลัมเบียในฟุตบอลโลกปี94นะฮะที่คนนั้นที่เขาสกัด ยิงเข้าโกตัวเองอะแล้วกลับมาบ้านก็โดนฆ่าตายนะพวกนี้แหละแก๊งคนนี้แหละนะฮะซึ่งเป็นเรื่องจริงนะก็ลองไปหาดูนะใครสนใจรายละเอียดอ่าซึ่งฮูดี้นะฮะก็กับแก๊งมันเนี่ยก็คุยกันนะฮะว่าจะแข่งข้อนะ,ะไอดอนเบอร์นาร์ดเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าแบบกาก้ากลัวนะแต่ฮูดี้นี่ก็มาปลุกบอกว,ว่าเนี่ยรู้ไหมมันทําอะไรกับอ่ากีโก้ไวเนี่ยนะฮะมันมันเลวมากเลยนะฮะก็อ่าไอ้น้องของฮูดี้เนี่ยก็แบบเออฉันก็ไม่อยากอยู่กับมันเหมือนกันนะฮะฉันก็จะสู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครัรแต่ดอน ะะตัดกลับมาที่ไอ้แก๊งที่เป็นหมอฟันนะฮะมันก็กำลังคุ้มงานอยู่นะฮะปรากฏว่าก็มีโทรศัพท์โทรมานะฮะสายในสายนั้นก็คือเอสโคบาร์นะ,ะก็ถามว่ามึงยังจงรักภักดีกูอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะไอ้หมอฟันก็บอกว่าผมก็ยังจงรักภักดีอยู่นะฮะมันก็วางสายไปมันรู้แล้วว่าเอสโคบาร์นี่ออกมาเนี่ยนะถ้าใครที่แบบหือเนี่ยตัวน,น่าจะโดนเก็บแน่นอนตัดกลับมาที่ไอ้กิก้านะฮะกิก้าเนี่ยมันก็มาหาคนขับแท็กซี่นะซึ่งไอ้คนนี้เนี่ยนะฮะชื่อว่าลิมอนนะลิมอน แท็กซี่ให้พวกสเพเนีนะฮะหน้าซ่องเออพูดง่ายเลยหน้าซ่องนะฮะซึ่งมันจะขับรถรับส่งสเพเนีนะฮะก็ประวัติข่าวสะอาดนะฮะไอกีก้าเนี่ยก็มาเสนอนะครับว่าจะให้ขับรถให้นายมันหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะไอลีมอนเนี่ยก็คิดไปคิดมาก็โอเคนะฮะยอมตอบตกลงนะฮะในระหว่างนั้นเองฮะรีมอนมันบอกว่านะฮะถ้าจะอยากให้เนียนเนี่ยอยากไม่ให้ไม่ให้เป็นที่สงสัยเนี่ยน่าจะหาผู้หญิงนั่งเบาะหลังสักคนนะฮะทหารจะได้ไม่สงสัยนะฮะมันก็เลยไปหาเพื่อนมันนะฮะเพื่อนคนมันคนน สวยมากเลยนะฮะเหมือนอารมณ์เหมือนนางงามโคลัมเบียเลยนะฮะเออนะเป็นเพื่อนนะฮะเพื่อเนี่ยขายเหมือนขายดอกไม้ขายของเบเตเลททั่วไปในตลาดนะฮะเขาไอริมอนเนี่ยก็มาชวนว่าไปทํางานให้ช่วยฉันหน่อยนะฉันมีงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมดิซานี่ก็เหมือนไม่อยากทํานะฮะแต่ก็ไอริมอนก็มาตื้อก็ต้องยอมทำหลังจากนั้นนะฮะไอริมอนนี่ก็พามาเจอกับไอกิก้านะฮะก็แนะนํากันนะฮะในระหว่างที่ขับรถเนี่ยนะฮะเมดิซาก็โดนปิดตาไว้นะฮะพวกโซเพนีนี่ก็ไม่พอใจนะฮะ บอกว่าเนี่ยเนี่ยมาแย่งงานนะฮะจําผู้หญิงคนนี้ไว้ให้ดีๆนะฮะเนี่ยคนนี้ตัดกับมาที่เอสโคบาร์นะฮะก็ลิมอนมาถึงนะฮะมันก็ได้คุยกันนะบอกว่าเนี่ยมึงไว้ใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอสโคบาร์ถามลิมอนมันก็เลยบอกว่าเออผมไว้ใจได้ครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีช่วยเหลือคนจนคนยากคนจนนะฮะเราทุกคนเนี่ยยินดีที่ได้รับใช้ท่านอะไรอย่างงี้นะฮะไอปาบูก็อืมนั่นเลยนะก็โอเคนะจะไว้ใจได้นะะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอเมอร์ฟี่นะฮะก็มาหาข้อมูลนะฮะที่ พันเอกบินซนเนี่ยนะฮะเป็นคนดําเนินเป็นผู้เหมือนผู้บัญชาการในหน่วยในหน่วยเอสในหน่วยจับเอสโคบารัทางนี้นะครับมันก็ขี่รถเข้าม,มานะก็มาคุยกับพันเอกบินซนบินบินซนเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าก็คือไม่ไม่ก้มหัวให้พวกอ,อเมริกานะฮะไม่ค่อยให้ให้ใหความร่วมมือเท่าไหร่แล้วก็บอกว่า จะต้องทํางานตามระบบของโคลอมเบียนะฮะทำให้พวกนี้นะฮะทำงานได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอ่าปินซอนเนี่ยมันก็ได้ให้ได้เมอร์ฟี่กับฮาเวียเนี่ยมาค้นหาเอกสารเองนะฮะอ่าตั้งโต๊ะแล้วก็ร่วมมือกันทํางานต่อไปตัดกับมาที่เอสโคบาร์นะฮะก็นอนหลบอยู่ในรถนะฮะก็ขับรถไปขับรถมานะฮะก็อยู่กับเมริซ่าเมลิซ่านี่ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าใครที่อยู่หลังรถในระหว่างนั้นหนังก็จะตัดไม่เห็นว่าแบบผ่านซอกซอยนะฮะมีตำรวจเยอะแยะในระหว่างนั้นเองนะเอสโคบาร์มันก็มาหาเหมือนผู้จัดการทางการเงงินนนขอมมััก็คุย ว่าเนี่ยเออมันเนี่ยมันลําบากมันเอาเงินให้มันหน่อยนะฮะไอ้ผู้จาัดก,การเนี่ยก็แบบโอเคนะฮะเอาให้นะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยนะฮะไอ้ฮูดี้เนี่ยนะฮะเธอเนี่ยนะฮะปลุกระดมกลุ่มคนที่อยู่ในแก๊งนะให้ให้ลุกขึ้นต่อสู้ต่อต้านเอสโคบานะ เธอเนี่ยคือตัวปัญหานะฮะนายควรจะจัดการนะฮะาบูก็โอเคเดี๋ยวฉันจะแก้ปัญหานี้เองนะฮะอ่ามันได้เงินเสร็จนะเมดิซาเนี่ยก็แอบมองนะฮะก็รู้ว่านั่นคือเอสโคบาร์นะฮะอ่าในระหว่างที่เอสโคบาร์เดินมานะฮะก็เห็นประชาชนนะฮะชาวบ้านแถวๆนั้นก็เห็นเอสโคบาร์ก็พากันมาอ่ามาดูนะฮะว่าแล้วก็ดีรู้สึกพากันดีใจนะฮะว่าเอสโคบาร์เนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ไปก็เอสโคบาร์ก็เป็นที่รักของชาวบ้านในเมืองนี้นะฮะอ่านะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะจำโสเภณีคนนัทพ์ นะบอกว่าเนี่ยเธอมีข้อมูลของเอสโคบาร์นะฮะว่าจะติดจะว่าจะหาเอสโคบาร์ได้ที่ไหนนะฮะอ่าเขาก็โทรมานะฮะเมื่อฮาเวียก็เป็นคนรับสายนะฮะแล้วก็คุยกันเอ๊ทำให้เป็นย่าเนี่ยนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสายนี้น่าเชื่อถือนะนะเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องเสี่ยงนะฮะเพราะว่าเหมือนอยูดีเธอก็โทรมาอะไรอย่างงี้นะฮะเขาก็ปรึกษากับเมอร์ฟี่นะว่าจะอาอยัางงดีนะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยไม่มีกําลังบอกว่าทีมเราเนี่ยไม่มีกําลังนะฮะ ก็ต้องไปให้ปินซอนเนี่ยเป็นคนช่วยนะฮะเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกปินซอนแต่ปินซอนเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นด้วยนะฮะเออเขามันจะไม่อยากไม่ไม่อยากเอาลูกน้องไปทํางานกับคนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮาวเวียกับเมอร์ฟี่เนี่ยก็สุกจนปัญญานะฮะตักกามานะฮะที่ไอ้น้องของไอ้ฮูดี้นั่นแหละฮะมันก็กําลังคุมงานอยู่นะฮะดอนเบอร์ nard เนี่ยก็โทรหานะฮะบอกว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะครับนู่นนี่นั่นถามนะเกี่ยวกับเรื่องงานปรากฏว่าดอนเบอร์นา r d เนี่รู้ว่าไอ้นี่เนี่ยอยู่ที่ค้ายานะฮะไไไไไออ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 ้้้้้้เเเเเบบรรร์นน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 นาาาาาดดดดีีีี่่่่่กกก็ลยย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 ยโโมมมมมหววึงงงงงงงปููตตัััััั๋พท คำนะฮะแก๊งของไอ้หมอฟันเนี่ยก็มาหาพอดีนะฮะเราก็ปืนโจะนะฮะในระหว่างนั้นเองน้องของไอ้ฮูดี้เนี่ยก็เกี้ยกล่อมนะ,ะว่าให้เรามาทําของเราเหอะนะฮะ เอสโคบาเนี่ยมันลบมากมันเอาเปอร์เซ็นต์ของเราตั้งเยอะนะฮะนู่นนี่นั่นแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะเอสโคบาก็เดินออกมาเองนะฮะทำให้ไอฮูดี้เนี่ยตกใจนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะโทรศัพท์ก็ยังถือสายอยู่ฮะในระหว่างนั้นเองเอสโคบาก็ปืนจ่อนะฮะแล้วก็น้องของฮูดี้เนี่ยก็กลัวมากนะฮะกลัวจนแบบกลัวจนแบบเสียงหลงนะฮะในระหว่างนั้นเองเอสโคบาก็ปืนยิงเข้าที่ปากเลยนะฮะ หมดมากแล้วก็บอกว่านะฮะกูจะจัดการมึงนะฮะแล้วก็อีนังชั่วนั่นที่ปกป้องมึงอยู่นะฮะในระหว่างนั้นเองดอนเบอร์นาร์ดก็แบบขวัญเสียเลยนะฮะตัดกับมาฮูดี้เนี่ยร้องไห้นะฮะเพราะว่าน้องชายเนี่ยโดนยิงไปแล้วนะฮะไม่รู้จะทำยังไงแค้นก็แค้นนะฮะอ่าแล้วก็เบอร์นาร์ดเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือฮูดี้นะฮะบอกว่านะฮะ ถ้าคุณต้องการเป็นศัตรูกับเอสโคบาเนี่ยนะแค่บอกมาผมยอมพร้อมที่จะทําตามที่คุณบอกนะฮะในระหว่างนั้นฮูดี้มันก็ร้องไห้นะฮะแต่ก็หาว่าเราจะทํายังไงทํายังไงต่อไปดีฮูดี้มันก็เลยบอกว่านะฮะมันเนี่ยรู้จักใครคนหนึ่งนะที่มีอํานาจมากนะฮะแล้วก็อยากจะฆ่าเอสโคบาเหมือนกับมันนะฮะนั่นก็คือแก๊งกาลีนั่นเองนะฮะที่อยู่เมืองกาลีเป็นเมืองที่ติดทะเลฝั่งตะวันตกนะฮะใต้เมืองเมดิจินลงมาในระหว่างนั้นเองนะฮะ ฮาเวียนะฮะก็วางแผนว่าจะจับเอสโคบายยังไงนะฮะปรากฏว่าเมียของเมอร์ฟี่นะ,ะโทรมาว่ายุนสนามบินแล้วนะ,ะกำลังจะกลับนะเมอร์ฟี่ก็แบบ เอาอย่างไรดีว่าแม่งเมียก็จะกําลังจะกลับงานก็ต้องทานะฮะก็เหมือนจะไม่อยากทิ้งงานนะเมอร์ฟี่ก็แบบเพื่อนก็กําลังจะไปจับแต่เมียก็เหมือนมาเร่งว่านี่คือโอกาสสุดท้ายนะไปกับฉันเถะนะเราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะฮะฮาเวียก็มองดูก็แบบสงสารเพื่อนนะเพราะว่าเมอร์ฟี่เนี่ยมันก็อยากทํางานอ่ะมันมันอยากจับเอสโคบาให้ได้ไงนะฮะก็ก็เลยบอกว่าเอ้ยมึงไปเถะนะเดี๋ยวงานตรงนี้เดี๋ยวกูจัดการเองนะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าโอเคฝากด้วยแล้วกันตัดกลับมาที่ไอกิก้านะฮะ ไอกิกาเนี่ยก็มันก็มากับนายมันนั่นแหละนะฮะก็มาส่งเอสโคบาร์นะฮะหลังจากนั้นเสร็จงานนะฮะไอกิการเนี่ยมันก็เข้ามาในรถนะฮะแล้วก็เหมือนประมาณว่าจะมาแบบจีบอ่เมลิซ่านะฮะก็เหมือนให้เงินแล้วก็คิดว่าจะซื้อบริการแต่เมลิซ่าก็ไม่ยอมนะฮะหลังจากนั้นไอกิกาก็ลงไปนะฮะลิมอนก็คุยกับเมลิซ่านะเมลิซ่านี่ก็บอกว่าไอสารเลวนะฮะแล้วเธอก็เดินลงไปนะฮะเพราะว่าลิมอนเนี่ยเหมือนจะหาเรื่องมาให้นะฮะเพราะว่าเธอคือเรียกว่า ถ้าใครที่พบเห็นกับเอสโคบาเนี่ยนับจะสวยนะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะก็วิ่งมาหาเมียนะฮะปรากฏว่าก็จะขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันนั่นแหละนะครับความหมายนะฮะปรากฏว่าเครื่องบินนั้นออกไปแล้วนะฮะทำให้เมอร์ฟี่ไม่ได้กลับสหรัฐนะฮะแล้วก็สงสัยคงจะกลับไปสมทบกับทีมฮาเวียโตตัดกลับมานะฮาเวียก็กําลังซุ่มนะฮะซุ่มอยู่ที่ซ่องนั่นแหละโซเพนีนั่นแหละนะฮะซองโซเพนีนั่นแหละ ตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะ,ะ,ฮะก็กําลังเซ็งอยู่ที่ห้องน้ำนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนไปเจอนักธุรกิจชาวเมริกาเนาะก็กาลังสูรโคเคนอยู่นะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยมึงรู้ไหมครว่าต้นทุนของโคเคนนะฮะมันใช้ชีวิตถึง5คนเลยนะที่จะต้องแลกกับมันมาเนี่ยไอ้นักธุรกิจคนนั้นก็เลยแบบไม่สนใจอะ่ะเออกูจะสูบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าเมอร์ฟี่ก็อัดไอ้นักธุรกิจคนนั้นนะฮะจนแทบสลบเลยนะฮะตัดกลับมาที่ อ่ะไอลิมอนนะฮะก็กำลังยืนรอไอคิก้าอยู่เพราะว่าไอคิก้าเนี่ยมันกำลังเอาโซเพนีนะฮะอยู่ในข้างในนะฮะแต่ไอลิมอนนี่รู้ตัวนะครับว่าไอ้ฮาร์เวียนนี่เดินมาไอลิมอนนี่รู้ตัวนะฮะทำให้มันเนี่ยตกใจแล้วก็วิ่งเข้าไปนะฮะไม่รู้ว่าไอคิก้านี่อยู่ห้องไหนนะฮะมันก็กำลังเอาเนี่ยแหละปรากฏว่าไอคิก้าก็สะดุ้งนะฮะวิ่งออกมาด้วยกันทั้งคนเนี่ยก็วิ่งพากันวิ่งหนีนะฮะแน่นอนว่า จับไม่ได้นะเพราะว่าใครก็รู้ว่าโคลอมเบียเนี่ยนะฮะมันเป็นซอกตอกซอกซอยนะฮะมันจับกันยากนะ,ะสงสัยเขาเลยมีอาชญากรรมเยอะนะฮะแน่นอนว่าก็หลุดมือไปอ่ะตัดกลับมาที่เอสโคบานะเอสโคบารู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตแบบนี้มันยากลําบากนะฮะก็อยากจะให้ทนายเนี่ยนะครับไปเจราจาว่าอยากจะกลับเข้าคุกเหมือนเดิมมันก็ให้ทนายโทรไปนะฮะไอ้ไอ้ทนายไอ้ทนายนี่ก็โทรไปหาซันโดนะซันโดก็บอกว่า มึงดูที่ทีวีเลยนะประธานาธิบดีก็แถลงนะแน่นอนว่าประธานาธิบดีก็แถลงว่าเอสโคบาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ก่อการร้ายผู้อ่าพ่อค้าขายยาที่โหดที่สุดตลอดการแล้วก็เราก็จะไม่มีการเจรจาตรองอะไรกับเอสโคบาแล้วถ้าจับได้ก็คือฆ่าทิ้งทันทีนะฮะแล้วก็ตั้งค่าหัวเอสโคบา1.4ล้านดอลลาร์นะใครที่ให้บอแสนเนี่ยนะรับเงินนี่เลยนะฮะเอสโคบาก็เลยบอกว่าแล้วเจอกัน